มีอมยิ้มมีแบบหัวเราะออกมาไม่ต้องอมแล้วก็มีน้ำตาไหลน้ำตาซึมบางท่านน้ำตาไหลพลากก็เห็นได้อยู่ใหญ่หลายหลายบรรยากาศเหมือนกันนะครับเริ่มต้นโชว์แรกเปิดมาก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็อึ้งในพลังเสียงแน่นอนละนี่นะฮะสล็อตแมชชีนเขาก็มาสายเท่แล้วอันนี้เล่าเรื่องหลังใหม่ให้ฟังเราก็เห็นหน้าตาสล็อตแมชชีนดูแบบสโลสเลเบาๆเพราะนางต้องมาสาวเช็คถามบอกเฟิร์สเมื่อคืนอยู่ไหนลำพูนพี่โอ้แล้วก็ตรงมาเนี่ยนะมานายเทนของเราเนี่ยนะครับก็มาเจอกับนางเอกสาวสวยเบลล่าราณีนะครับคือสล็อตแมชชีนเขาโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมานานเนี่ยแต่เวลาทำเพลงตีมเพลงตามโจทย์เนี่ยโอ้โหก็ตื่นเต้นมันต้องทำให้เป็นการตามโจทย์และเนื้อหาเรื่องบรรยากาศเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนเบลล่าราณีนะครับที่จับไมค์ร้องเพลงบนเวทีในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดเป็นครั้งแรกเนี่ยถึงกับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดต้องควรประพฤติตามนะค่ะไปซ้อมเรียนร้องเพลงมาเลยคือตั้งใจมากไปเรียนร้องเพลงมาเพื่อโชว์ด้วยหัวใจให้มาสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะฮะค่ะและโชว์ที่รำลึกถึงดวงดาวนะคะในวงการบันเทิงที่โอ้โหพวกเราเนี่ยได้สูญเสียไปในหลายปีที่ผ่านมานะคะบนเวทีในเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดเนี่ยก็จัดโชว์ขึ้นพิเศษค่ะแด่คนที่คิดถึงที่ได้นักร้องเสียงดีนะคะทั้ง3คนนั่นก็คือคุณเพียวเอกพันธ์นะคะร้องเพลงไม่เคยค่ะรวมไปถึงคุณโดมจรุวัฒน์นะคะเพลงช่วงที่ดีที่สุดนะคะและคุณต้นธนสิทธิ์นะคะร้องเพลงความคิดค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยคือเราเล่าเบื้องหลังอีกเรื่องนึงให้ฟังก็คือ3ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงโควิดใช่หลายคนนั่งดูบนจอที่ขึ้นภาพดวงดาวที่รับฟ้าไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราลืมไปเหมือนกันนะครับเพราะช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาโควิดด้วยส่วนนึงเลยนะและที่ไม่ใช่โควิดอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน3ปีที่ผ่านมาต้องใช้ถึง3เพลงอ่ะคือเราเสียบุคลากรในวงการบันเทิงไปเยอะมากใช่3ปีที่ผ่านมานะส่วนหนึ่งก็โควิดด้วยนะครับก็คือหลายคนก็ยังจดจำนะครับภาพดวงดาวของคนในวงการบันเทิงที่เคยโลดแล่นฝากฝีมือการแสดงเอาไว้นะครับก็เหลือแต่ความทรงจำโอ้โหเมื่อวานนี้คนหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าไม่ได้น้ำตาซึมน้ำตาไหลพรากเลยก็คือพี่บุ๋มปนัดดาของเราเนี่ยครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ระหว่างรับชมนี่โอ้โหมืดปีนี้แต่ก็เห็นนะว่าน้ำตารื้นแม่ผมบอกว่ารู้สึกว่าบางทีหลายๆท่านเนี่ยบางทีเราทำงานจนเราลืมว่าเอ๊ะเราได้สูญเสียบุคคลหลายๆคนที่เป็นแบบพี่น้องในวงการบันเทิงไปนี่นะโอ้โหก็ทำให้หลายคนได้หวนนึกถึงก็แล้วกันนะจริงๆ3ปีเป็นโชว์ที่สะกดคนที่อยู่ในฮอลล์เมื่อวานนี้เลยนะใช่นะครับคือบางทีมันก็ทำให้เราได้คิดเหมือนกันแหละว่าเวลาเราทำอะไรกันไปในช่วงเวลาหนึ่งๆเนี่ยอาจจะหลงลืมอะไรไปบ้างแต่ทำให้กระตุกนึกถึงความดีของเขาผลงานของพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงที่เคยสร้างเอาไว้สร้างความสุขเอาไว้นะครับแน่นอนละสัจธรรมทุกคนก็ต้องกลับคืนสู่ฟ้าะนะครับก็ทำดีกันเอาไว้ก็แล้วกันนะครับอีกหนึ่งโชว์นี่โอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ก็มันกันนี่โชว์แด่คนที่คิดถึงมาถึงอันนี้ดีกว่าโชว์เพลงแห่งปีบ้างนะแต่ละปีเนี่ยเป็นโจทย์ที่แบบศิลปินแต่ละคนเนี่ยทำงานแบบว่าหนักมากที่จะมาโชว์นะใครได้รับโจทย์นี้ไปปวดหัวพี่เบนแต่ว่าปีนี้ได้รับเกียรติจากวง No One Else นะครับรวมถึงน้องเอลลี่แล้วก็คุณเกรซการ์ก้าวด้วยนะก็มาโชว์ความสามารถกันนะฮะก็แท็กทีมมาจอยกับ No One Else นะครับโดยหยิบ5บทเพลงที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอย่างเพลง Stand By Law นะครับของหนุ่มๆ New Country นะครับทรงอย่างแบด Paper Planes นะครับณหน้าทองของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับวาดไว้ของน้องโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็ Fireboy ของพีพีกริดมาร้องด้วยกันนะครับนี่นะครับก็โดยแหมก็น่ารักจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกหลายความน่ารักเลยนะครับอีกภาพน่ารักน่ารักบนเวทีก็คือพิธีกรประกาศรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับ อันนี้ก็เซอร์ไพรส์หลายคนเลย ซีเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นนู่นนี่นะใช่นะก็นักกีฬาทีมชาติเหรียญทองซีเกมล่าสุดเลยนี่ผมแอบอยู่หลังเวทีผมเห็นเขาผมตื่นเต้นยิ่งกว่าเจอดาราอีกอ่ะเพราะใช่มั้ยเราเป็นแฟนคลับอ่ะในนี่ใส่เบรเซอร์ของทีมชาติไทยไปเลยนะตราทีมชาติไทยไปเลยก็คือจิมมี่พิคเนตนะครับมาพร้อมกับสเต็ปหมุนแบบโอ้โหตุ๊กตาไขลานเจ้าตัวกระซิบกับทีมงานนายเทนบอกโอ้โหพี่หนูตื่นเต้นสุดๆเลยคือเป็นการได้รับเกียรติให้มาประกาศรางวัลใหญ่บนเวทีไนเอนเตอร์เทนคือนักกีฬาคนคงไม่คิดหรอกจะมาประกาศขวัญใจมหาชนน่ะเฮ้ยตื่นเต้น
ตื่นเต้นจริงๆแล้วเมื่อวานนี่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยเอาดีๆนะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วนี่ถ้าไม่ตื่นเต้นน่าจะหมุนแบบติ้วกว่านี้น่ารักมาดูแก๊งเราพิธีกรตกมาบันเทิงนะครับเมื่อวานนี้ก็เบื้องหลังใจหายใจคว่ำคิดว่าแอร์จะมาไม่ได้คืออยู่ดีๆสักเย็นๆน่ะทีมงานบอกว่าแอร์ปวดท้องหนักมากทีมงานทุกคนบอกเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าปวดท้องเกี่ยวกับคลอดหรือเปล่าทุกคนบอกผ่านไปโปรดิวเซอร์บอกกิฟไม่ต้องให้น้องมาไม่ได้อันนี้ก็ไม่ยอมไม่ได้หนูจะมาบอกพี่กิฟจะถึงหนูหรือยังอ่ะหนูทันไหมหนูต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไหมอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหพี่เต้หนูสัตว์แบบตัดชุดเตรียมตัวเปิดหน้าเปิดผมทุกอย่างมาพร้อมแล้วต้องฮึบๆกันใจแบบฮึบแล้วมาให้ทันให้ได้ค่ะอันนี้ก็ประกาศรางวัลพิธีกรแห่งปีใช่ส่วนรางวัลนักแสดงชายแห่งปีผู้ที่ประกาศจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากพิธีกรกึ่งชายกึ่งหญิงนะฮะคุณบุ๊กโกะรัศมีแขกแล้วก็คุณเบญชลาทิตย์นั่นเองนะฮะอันนี้นัดกันมาป่ะฮะคือแกงกันตลอดคือในกรุ๊ปเนี่ยแขบอกจะใส่สีแดงนัดแต่ไม่มีใครทำตามนัดนี่งงมากเลยแต่งกันชุดลายว่าบุ๊กโกใส่ชุดอะไรอ๋อหนูเตรียมชุดไม่ทันก็หนูว่าใส่ชุดเบาๆถามรัศมีแขใส่ชุดอะไรอ๋อหนูว่าจะใส่สีแดงพอถึงเวลาจริงไม่มีใครตรงเลยใช่อีกครอบครัวที่เป็นโอ้โหตอนนี้ก็แชร์กันแหลกลาเลยนะไฮไลท์เมื่อวานนี้ทุกคนแบบว่าหัวเราะด้วยความเอ็นดูนี่ไงตั้งแต่เดินพรมแล้วจ้านี่ตั้งแต่บรรยากาศเดินพรมม่วงแล้วนะก็คือพ่อบีมกวีกับมามีออยอาทิพรนะครับพาลูกชายฝาแฝดพิธีกับน้องพีเนี่ยมาเดินพรมม่วงแล้วก็แม่ดูซุปเปอร์สตาร์คือบรรดาลุงป้านาก็กรี๊ดการ์ดดูนางก็จะเดินไปไฮไฟว์กับแฟนคลับด้วยนะมีแฟนคลับนะน่ารักจริงๆอ่ะโอ้โหต้องบอกนะว่าพ่อบีบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยนะหาวตั้งแต่โชว์ยังไม่เริ่มอะไรยังไม่เริ่มเลยนะ เพราะว่าหลับไม่เต็มอิ่มไงในรถ นั่งรถมานะคะแต่โอ้โหทั้งสองหนุ่มเนี่ยนะก็มีสปิริตนักสู้นะพอเห็นแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยโอ้โหตื่นเลยนึกคืนซีนที่ถูกแชร์มากซีนที่ถูกแชร์มากที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือแย่งไมค์พ่อนางจับไมค์โยกมั่งนะพอลงไปจากอ้อมกอดคุณพ่อก็ไปโยกขาไมค์ข้างล่างมั่งคือก็เป็นซีนที่น่ารักอ่ะนี่แย่งไมค์นี่แย่งไมค์พ่อในที่สุดกว่าจะประกาศรางวัลได้แม่ออยต้องจับพี่น้องพีไปจุงไว้สองมือแล้วไปยืนอยู่ห่างๆไมค์เพื่อให้พ่อได้ประกาศรางวัลก่อนพี่ทำไมรู้สึกสดชื่นอ่ะสดชื่นชอบแบบเห็นไหมแม่เห็นไหมแม่ต้องจุงออกไปห่างๆเพื่อให้พ่อปฏิบัติหน้าที่ทำดูขนาดนี้ยังกระโดดอยู่เนี่ยน่ารักจริงๆอีกคนนึงเป็นซูเปอร์สตาร์ฟันน้ำนมแล้วหล่อมากคนนี้ครับก็คือบ้านคุณแม่ชมพู่ทันสิตานี่น้องเดินพรมม่วงด้วยนะลูกชายคนเล็กนี่แววบาเลยนะไม่มีกลัวแฟนคลับไม่มีกลัวกล้องอะไรเลยอ่ะดารานั่นเองสามขวบนะมาเดินพรมม่วงนะฮะโอ้ไม่ตื่นคนเลยดูแฮปปี้กับกล้องพี่แฟนคลับก็ถ่ายรูปทักทายกันดูดิใช่โอ้น่ารักมากเลยลูกแม่ผู้ม่วนเปลี่ยนชุด3ชุดอ่ะพี่เต้นเออฮะเหรออืมเปลี่ยนชุดเดินพรมชุดในห้องแต่งมีชุดในห้องแต่งตัวด้วยนะแล้วก็ชุดขึ้นเวทีอ๋อเหรอเปลี่ยน3ชุดค่ะแต่ที่ทุ่มทุนสุดๆนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนะก็คือนางเอกวิกหมอชิดน้องมุกดานี่ฮะมาแล้วฮะพี่วินมาเลยวาบเข้าไปในสวนโอ้โหเข้ามาถึงนี่เลยคือกลัวไม่ทันไงมุกดาเล่าบอกโอ้โหพี่หนูเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะลุ้นหนักมากว่าจะทันหรือเปล่าแต่คนที่ลุ้นหนักกว่าก็คือคู่จิ้นของเรามุกดาก็คือเข้มหัสวีนั่งรอเดินคือคู่นี้เขาต้องเดินพร้อมกันจะมาเข้มไปเดินก่อนแล้วมุกดาตามหลังไม่ได้ก็รอเดินพรมอยู่ถ้าจำเหตุการณ์นี้ได้เนี่ยเหมือนเดจาวูเพราะในงานตอนนั้นฉลองเบิร์ธเดย์20ปีนายเอ็นเตอร์เทนตอนนั้นเข้มเกือบมาไม่ทันคือตอนนั้นมุกดามาก่อนนะเข้มต้องวิ่งเข้างานเหมือนกันนะครับนอกจากความน่ารักของคู่จิ้นนะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งคู่นั่นก็คือเอานี้กลุ่มน้องๆ นี้ก่อนเลยพี่แต่น้องๆนิวคันทรีเมื่อวานนี้ตอนที่เขาโชว์เพลงแห่งปีเขาร้องเพลง Stand By หล่อน้องๆ นั่งอยู่ข้างในนี่เต้นด้วยใช่ก็ลุกขึ้นมาเต้นเลยนะฟังเสียงหน่อยได้ไหมถ้าดูบรรยากาศในหอประชุมใหญ่เนี่ยเห็นไหมคนเต็มหมดเลยนะ
ขึ้นเต้นนี่เอาจริงนะถ้าหนูนั่งอยู่ตรงนั้นหนูก็ลุกขึ้นมาเต้นนะมันถ้าไม่เกรงแบบว่ามดลูกเมื่อวานมันหน่วงเมื่อวานมันลูกหน่วงเออหนูจะลุกขึ้นมาเต้นกับเขาแล้วนะบรรยากาศแบบน่ารักอะพี่จริงๆก็ตอนเปิดตัวอีกคนนึงก็เพลงแดนซ์มาก็คือธาตุทองสาวอีกี้เมื่อวานมาล้มลุกอีกี้เลยอีกี้มาด้วยแล้วมาแบบสวยใช่มั้ยสวยมากนี่ไงล่ะนี่น้องลินโอ้โหนี่มาเป็นแบบว่านางแบบนะจ๊ะนะก็จัดเต็มราตรียาวสีดำเปิดไหล่โชว์ความเซ็กซี่นะครับอีกหนึ่งสีสันที่ต้องพูดถึงก็คือการควงคู่มาเดินพรมแดงพรมม่วงนะครับของ2นักแสดงมากความสามารถก็คือพี่อุ๋มอภัสสิริกับพี่น้ำฝนสงสุดานะครับนัดกันมาเดินพรมนี่นะฮะดูลุคนี่คือพี่อุ๋มเนี่ยนางแบบเก่าแน่นอนนะครับก็เป็นการเดินพรมในรอบหลาย10ปีแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ควงคู่เดินด้วยกันนะครับลุคโอ้โหจัดเต็มมากแนวสดใสสีเขียวทองและสีขาวเรียบหรูดูเท่นะครับครับแล้วก็ในช่วงประกาศรางวัลขวัญใจมหาชนนะฮะก็มีซีนน่ารักน่ารักให้เห็นกันนะฮะแฟนคลับแต่ละด้อมเนี่ยก็นั่งลุ้นกันแบบว่าภาพนี้ออกไปฮอนน้องขอดูนี่นั่นพนมมืออยู่นั่งพนมมือสวดมนต์อยู่ไม่เห็นในการออกอากาศนะอันนี้เป็นกล้องแฟนแคมนะกล้องแฟนคลับนั่งสวดภาวนามีอยู่10ผู้เข้าชิงใช่พอประกาศปุ๊บโอ้โหดูหุ้ยนี่หน้าหอมคุณบอลนะคุณใช่ดูดีนี่ฮะมีการพนมมือสวดกันนะฮะไม่รู้คาถาอะไรฮะเอาจริงนะแล้วเมื่อวานอ่ะโอ้โหสิบกลุ่มเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆไม่แต่ว่าแฟนคลับน่ารักมากเลยดูนั่งเฉยกันเป็นระเบียบนะใช่ค่ะคือขอประชุมใหญ่สุวัฒน์ธรรมอ่ะมันเข้าไม่ได้หมดหรอกใช่แต่นอกขอประชุมอ่ะทีมงานเราไม่ได้เห็นภาพนี้นะอันนี้นุ๊กปายเออโอ้โหเนี่ยอบอุ่นจริงๆแล้วแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยก็สามารถคีกันนะจะด้อมไหนด้อมไหนแบ่งกันนั่งตรงนั้นนะตรงนี้นั่งตรงนี้ที่แฟนคลับเห็นนี่หรือศิลปินเห็นนี่ต้องชื่นใจนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าน้องนุ๊กปายเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับรางวัลไปแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยทุ่มเงินถึง6หลักมาเซอร์ไพรส์หลังจบงานโอ้โหมาปลอบใจอ่ะปลอบใจ6หลักใช่ค่ะก็โอเคนะพี่แดนโอเคนะโอเคนะดีใจนะใครมาปลอบใจแล้วมั้งอ่ะไม่มีใครปลอบใจเลยเราก็นั่งกันมานานลูกหลวงไม่มีรับขวัญลูกแอร์หน่อยแฟนคลับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาหน้าสปท.โอเคเอา6หลักเลย